นิกกี้ถึงกับไหว้พาลูกสาวเก่งลายพรางทำอะไรพ่อบุกโกบอยไม่รอดรวมตัวกับต้งคลองเตยปรามาสเก่งลายพรางติ๋มๆสักหน้ากันเบิ้ลคนในนั้นรู้กันพอลบหน้ามาเจียมเจียมนิกกี้ณชัดพาต้งคลองเตยมาพูดถึงเก่งลายพรางคนซีกันถามว่าความสุดของเก่งลายพรางเต็ม10เอาไปแค่2พอถามว่าเทียบกับเราใครติ๋มต้งบอกผมนี่แหละติ๋มอ้าวไหนบอกไม่กลัวนิกกี้ประกาศอยากกระชับความสัมพันธ์กับเก่งลายพรางผ่านทางลูกสาวทดสอบว่าพ่อเก่งห่วงน้องจูนวัย20ปีลูกสาวแค่ไหนแล้วเก่งลายพรางดุไหมโดยวางแผนนัดน้องจูนมาถ่ายรายการแล้วแกล้งเล่นบ้ากามนิกกี้ถามน้องจูนพ่อเก่งอายุ39ปีถือรุ่นไหมถ้าเรียกเก่งลายพรางก้าวร้าวไหมน้องจูนบอกไม่แน่ใจก่อนให้น้องจูนไลน์บอกพ่อว่าพ่อวันนี้มาถ่ายรายการกับนิกกี้มันลามกมากเลยอ่ะมันบอกว่าเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวตัดทิ้งได้เพราะมันบอกว่ามันก็ให้ก้อยเห็นไม่ได้เหมือนกันงานนี้เก่งลายพรางมีเดือดเริ่มไม่พอใจลายกลับไปหาลูกสาวถามว่าให้พ่อไปตบมันเลยไหมส่งโลให้พ่อหน่อยเดี๋ยวเจอกันพร้อมทั้งส่งเสียงผ่านลายมาบอกว่านิกกี้มึงโดนกูแน่ไม่นานเก่งลายพรางยกพวกบุกถึงร้านทำเอานิกกี้ถึงกับติดอ่างยกมือไหว้โดนลากออกมาเลยจนโกบอยต้องออกมาช่วยเจรจาไม่รอดโดนตบเลยก่อนเก่งลายพรางจะหันมาถามลูกสาวว่าถ่ายรายการจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด